ชอนมอบตัวตำรวจยันมีหลักฐานทางการเงินชี้แจงได้ชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังพร้อมกับทนายความได้เดินทางเข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเงินบริจาคดับไฟป่าที่เชียงใหม่ความคืบหน้าคดีที่นายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังถูกกล่าวหาแจ้งความดำเนินคดี3ข้อหาจากการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่และทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.ปากเกร็ดนั้นล่าสุดเวลา 9:30 นาทีวันที่21กรกฎาคม2563นายชอนบุรณะฮิรันไรโคชื่อดังที่ตกเป็นข่าวได้เดินทางพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเงินบริจาคดับไฟป่าที่เชียงใหม่โดยก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนชอนได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกซึ่งได้เตรียมเอกสารและข้อมูลเงินบริจาคซึ่งมีเยอะมากเพื่อนำมาชี้แจงว่าให้เข้าใจว่าเราทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งพร้อมที่จะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบต่อไปโดยได้เตรียมเอกสารทางการเงินส่วนตัวและหลักฐานการเงินของกองทุนเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอสมควร